คะจากกรณีการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชนีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัไทยไปยังสมเด็จพระเจ้าชาวที่3พระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชนีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่8กันยายน2565ความว่า สมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรรงกลอนดอนหม่อมชั้นและพระราชนีรวมทั้งพระราชวงศ์ทุกพระองค์รู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชนีนาถเอลิซาเบธที่สองประชาชนชาวไทยขอร่วมอาลายัยกับประชาชนแห่งสหราชอาณาจักรต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของพระประมุขซึ่งเป็นที่รัก รวมทั้งร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่มีมาอย่างยาวนานของพระองค์ในฐานะพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประสกริิกรอย่างแท้จริง หม่อมชันและประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการถึงสองครั้งในปี2515และ2539ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ,บรมนาถบพิตรด้วยความซาบซึ้งและภาคภูมิใจยิ่ง เราทั้งหลายขอแสดงความอาลัยแด่ฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนแห่งสหราชอาณาจักรในการสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าในครั้งนี้พระประมาพิไทยมหาวาชิราลงกรณพระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัวณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความลายพระราชหัต แสดงความเสียพระราชาฤทัไทยไปยังสมเด็จพ,พระเจ้าชาลส์ที่3พระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพ,พระราชนีนาถเอลิซาเบธท,ที่2แห่งสหราชอาณาจักรเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่8กันยายน2565ความว่าสมเด็จพ,พระเจ้าชาลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรกรุงลอนดอนหม,ม่อมฉันรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพ,พระราชนีนาถเอลิซาเบธท,ที่2 หม่อมชั้นเองได้มีโอกาสเฝ้าและได้เห็นการทรงงานของพระองค์ในหลายต่อหลายครั้งตั้งแต่การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในปี2503ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ,บรมนาถบพิตรพระราชสวามีของหม่อมชั้นซึ่งหม่อมชั้นได้ตามเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนด้วย รวมถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระราชนีนานเอลิซาเบตท,ที่สอในปี2515และ2539ซึ่งหม่อมชันรู้สึกประทับใจในพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์อีกทั้งรู้สึกซาบซึ้งที่พระองค์ทรงมีความห่วงใยเอื้ออาทรต่อผู้ได้โอกาสและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือการได้เฝ้าพระองค์ในแต่ละครั้งจึงนับเป็นประสบการณ์ที่มีค่ายิ่งของหม่อมชัน หม่อมชันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์สำหรับการสูญเสียอันยิ่งใหญ่นี้พระนามาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง